ขอบคุณคุณอรณิตนะคะไปดูสาเหตุที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีและฝั่งธนบุรีของกรุงเทพยังไม่คลี่คลายค่ะก็เกิดจากที่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นยังคงมีน้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคุณดารินคล่องอักขระไปสำรวจถึงสถานการณ์น้ำที่นั่นค่ะเราจะไปติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำที่นั่นจากรองศาสตราจารย์เสรีและคุณดารินกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคุณดารินคะไปดูที่สามโคกซึ่งทำให้น้ำท่วมในพื้นที่นนทบุรีกับฝั่งทนของกรุงเทพตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างคะก็น้ำลดลงนะคะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรแล้วเป็นข่าวดีแต่ข่าวร้ายก็คือน้ำยังท่วมสูงมากนะคะบางจุดนี่ท่วมอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรทีเดียวค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำที่บริเวณของสามโคกปทุมธานีเรียกว่าผ่อนคลายลงแต่ว่ายังถูกน้ำท่วมมานานแล้วบางที่นี่เขาบอกว่าท่วมมา3เดือนแล้วนะคะอาจารย์แนวโน้มจะลดลงได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ผมคิดว่าปลายเดือนนี้ก็ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดนะฮะก็คงยังล้นคันอยู่นะฮะก็จะเริ่มคลี่คลายได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะเพราะฉะนั้นชาวบางใหญ่ชาวบางบัวทองที่หลายคนบอกว่าทำไมน้ำไม่ลดช่วงนี้เพราะว่ายังมีน้ำเติมอยู่นะฮะแต่สองพวกเติมมาหาเขาอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าผลจากนี้จะเป็นยังไงนะครับครับก่อนอื่นก็อยากจะเรียนฝากทางชาวใต้นะฮะว่าขณะนี้เองเนี่ยก็เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารนะเป็นรูปมวลอากาศเย็นนะฮะการเคลื่อนตัวของเกลียวอากาศเนี่ยจะทำให้ฝนตกในบริเวณภาคใต้นะช่วงนี้นะฮะแต่ว่าไม่หนักมากนะไม่หนักมากค่ะเพราะฉะนั้นพอวันพรุ่งนี้ปั๊บก็จะจางไปเห็นไหมฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นข้อมูลไว้ค่ะครับภาพต่อไปเลยครับทีนี้มีหลายคนนะก็โทรมาหาผมว่าปีหน้าจะเป็นยังไงเขาจะไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบปีหน้านะฮะก็อยากจะเรียนว่าปีหน้ายังคงมีอิทธิพลของลานิญานะฮะเราแบ่งเป็นปรากฏการณ์2ชนิดนะฮะเอลนิโญกับลานิญานะครับดูฮะอันนี้เป็นเดือนมกรานะฮะ2012นะครับค่ะอิทธิพลลานิญายังคงมีอยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากราฟอันล่างนี้นะครับเป็นกราฟที่แสดงเห็นว่าหลังปีลานิญานั่นคือหลังที่แท่งสีน้ำเงินนะครับจะเห็นสังเกตพายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านี้พายุมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็กังวลว่าพายุเข้าเมื่อไหร่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจจะเป็นเหมือนปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ก็มีพายุหลายลูกที่เข้ามาในเมืองไทยต้องครับก็ต้องนะฮะภาพต่อไปเลยครับทีนี้กลับมาภาพนี้เป็นภาพหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านอีกก็โทรมาหาผมว่าใกล้แล้ว26ธันวาคมนะฮะ7ปีสึนามิเป็นไงมั่งเมืองไทยเป็นยังไงนะพอดีทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้เชิญนะเชิญผมไปแล้วครับแล้วก็เชิญคุณดารินไปนะไปที่เซนไดนะฮะแล้วก็ไปดูที่อิวาเตะนะฮะวันที่16ถึง18ธันวาคมนี้ผมก็หวังว่าทางรัฐบาลหรือกทมสูบน้ำออกให้หมดให้ผมได้กลับบ้านก่อนเพื่อผมจะได้ไปได้นะฮะ16ถึง18นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสูบทันหรือเปล่าที่เมืองเอกนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพที่เห็นนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ขอพูดภาพต่อไปเลยครับนึกถึงว่าเวลาเราน้ำท่วมที่นี่นะ2เมตร3เมตรนะอย่าลืมนะฮะที่ญี่ปุ่นเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะที่เมืองโคโบอินายขึ้นสูง38เมตรนะผมก็มาเทียบไปเห็นนี่คือโรงแรมเซนทรัลพาซ่านะครับสูง38เมตรนะขึ้นสูงนะเรา3เมตรเขา38เมตรไม่รู้จะเอารถไปไว้ที่ไหนนะกรณีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบขับรถเอาไปจอดไว้ที่อื่นเลยหมดทุกคันนะครับครับภาพต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับเมืองไทยเป็นยังไงบิ๊กวันฮะเราจะมีวิเคราะห์ให้ท่านต่อไปว่าความเสี่ยงไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่จุดที่1จุดที่2อันดามันหรือจุดที่3แปซิฟิกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแผ่นดินไหวในระดับแรงมากกับแต่ลิกเตอร์เกิดแล้วเราจะมีรูปเตือนภัยยังไงนะคอยเฝ้าติดตามต่อไปค่ะหลังจากนี้นะคะเราคงจะมาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติอื่นๆด้วยเพื่อที่จะให้เราสามารถเฝ้าระวังสถานการณ์ได้ครับค่ะอาจารย์คะคราวนี้กลับมาเรื่องที่วันนี้เราไปสำรวจน้ำกันนะคะไปที่สามโคกปทุมธานีเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้สถานการณ์ที่ปทุมธานีหนักมากทีเดียวนะคะอพยพออกมาเยอะแยะไปหมดแต่พอเราไปถึงก็ยังเห็นว่าเรียกว่ายังหนักอยู่แม้ว่าจะลดลงแล้วก็ตามนะคะลดลง 70-80 เซนนะอย่าลืมว่าปทุมธานีนี่น้ำท่วม 100% นะฮะทุกพื้นที่ไม่มีที่ไม่ท่วมค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปเราก็ไปตลาดสามโคกนะฮะเราต้องเดินสะพานอย่างนี้นะฮะค่ะฮะแต่ละแห่งก็ส่วนใหญ่ชีวิตที่นี่ก็คืออยู่กับน้ำใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้แล้วแต่ว่าปีนี้หนักหนาสาหัสมากเขาบอกขณะนี้เองเนี่ยน้ำยังท่วมมากกว่าปี38เลยนะขณะนี้แม้จะลดแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา3เดือนแล้วนะคะออกไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากมีสะพานไม้ก็ต้องใช้สะพานไม้แต่ว่าการเดินทางออกไปข้างนอกนั้นยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ข่าวดีก็คือมีบางพื้นที่ที่ถนนเริ่มแห้งแล้วเหมือนกันบางส่วนก็เริ่มแห้งที่เป็นถนนใหญ่นะคะพอเราขับรถเข้าไปด้านในนะคะก็พบว่าปัญหาจากแม่น้ำเจ้าพระยายังมีปัญหาอยู่น้ำเติมอยู่นะฮะน้ำไหลมาเติมตลอดเวลาครับ
ล้นคันเข้ามาตลอดเวลานะคะใช่ครับดังนั้นน้ำก็ไหลไปอย่างไรต่อไปคะจากจุดนี้ครับก็จากจุดนี้ต่อไปก็ไปลาดหลุมแก้วนะลาดหลุมแก้วก็จะไปบางบัวทองไปไซน้อยค่ะหลังจากนั้นก็คือบางใหญ่แล้วก็ลงมหาสวัสดิ์เส้นทางจะเป็นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำถึงยังไม่แห้งเลยใช่ค่ะแถวนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ไปที่สามโคกเสร็จแล้วช่วงบ่ายอาจารย์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลอาจารย์ไปทำอะไรที่นั่นบ้างคะคือพอดีวันนี้พนักท่านนายกนัดประชุมคณะกรรมการกยอนัดแรกนะครับก็เป็นข่าวดีนะที่รัฐบาลโดยท่านนายกเองก็มีความจริงใจนะฮะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างเด็ดขาดนะก็ตั้งคณะกรรมการมา2ชุดนะซึ่งจะแก้ปัญหาว่าระยะสั้นเนี่ยปีหน้า16เดือนเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่จะรับมือกับน้ำได้นะและระยะยาวเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นยังไงมีมาตรการถาวรยังไงนะแล้วก็แล้วอาจารย์ก็พบกับผู้เชี่ยวชาญด้วยจากสองประเทศด้วยกันนะคะจากอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งสองชุดเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยนะเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็เราต้องการอะไรความช่วยเหลือจะใช้ยังไงเราก็คุยกันว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะเป็นเรื่องของโมเดลลิ่งซึ่งจะต้องเป็นลักษณะของเรียลไทม์นะว่าสมมติว่าจะเปิดประตูนี้กี่เซนแล้วยังไม่รู้เลยว่าผลกระทบจะเป็นยังไงขอเวลา48ชั่วโมงไม่ได้ต้องเปิดตัวนี้ปั๊บจะกระทบตรงนี้ยังไงต้องทันทีเลยภายใน5วินาทีก็ต้องตอบได้และอย่างนึงที่เขาบอกดิฉันด้วยนะคะก็คือว่าเรื่องของ risk communication หรือว่าการสื่อสารความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศไทยที่ควรจะมีเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะมีวิธีการจัดการแบบนี้เหมือนกันต้องครับค่ะครับค่ะคราวนี้ไปดูเรื่องน้ำบ้างวันนี้ที่เราไปสำรวจนะฮะลืมนะนี่คือบริเวณจังหวัดปทุมธานีนะฮะสามโคกอยู่ตรงนี้นะฮะสามโคกนี่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดินทางไปโดยถนนรังสิตปทุมนะฮะแล้วก็ขึ้นมาทางเส้นนี้นะเพราะฉะนั้นตลอดเลยนะจะมีน้ำนะฮะท่วมหลายบ่าตลอดนะเส้นทางนี้ความจริงเส้นทางบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยความยาวตั้ง16กิโลนะเราไม่สามารถจะไปได้ทั้ง16เพราะว่าบางจุดเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ประมาณการว่าน้ำเนี่ยยังมีหลากเข้ามาอยู่ประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตอน1กิโลเมตรเองคือเราคิดว่าแค่1กิโลที่รั่วอยู่นี่ฮะที่ซึมอยู่นะเข้ามาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเส้นทางก็จะมาอย่างนี้นะฮะแน่นอนอำเภอเมืองนะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมหมู่บ้านชวนชื่นเนี่ยไม่ลดเลยก็น้ำเติมมาตลอดตรงๆเลยหมู่บ้านชวนชื่นต่ำมากตรงนี้ต่ำมากนะเพราะฉะนั้นน้ำเติมมาตลอดนะน้ำเติมมาในบางส่วนก็จะไปลาดหลุมแก้วแล้วก็ไปไซน้อยนะค่ะขณะนี้ยังมีการกู้ถนน340นะเพราะฉะนั้นโชคดีนิดนึงไซน้อยตัวนี้มีถนนนี้ขั้นเพราะฉะนั้นน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาปะทะ340แล้วก็จะวกกลับมาบางบัวทองแล้วก็บางใหญ่ต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนบางทองรองบางใหญ่ก็ต้องอดทนหน่อยนะฮะอดทนหน่อยทีนี้ในส่วนของการเปิดประตูน้ำทวีวัฒนาเห็นข่าวออกมาบอกว่าเปิด1เมตรเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเรียกว่าเป็นประเด็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรนั่นคือปัญหานะฮะว่าควรจะเปิด1เมตรแล้วเนี่ยควรจะใช้เครื่องสูบน้ำทอยสูบไปนั่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนบางหัวทองแล้วก็คนบางใหญ่คนนนทบุรีเองค่ะครับผมค่ะคราวนี้ไปดูภาพถัดไปกันเลยนะคะอาจารย์คะค่ะครับด้วยสถานการณ์น้ำทางด้านของลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะดีมากเลยฮะ35มาเหลือ27นะฮะลดลงมากเกินนะฮะ10ก็ลดลง7เซนลดลงเรื่อยๆนะลงเรื่อยๆนะฮะของคลองเปรมก็ลดลง6เซนนะฮะลดลงเรื่อยๆเพราะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะฮะวันนี้เองก็มีการเรียกร้องให้เปิดบิ๊กแบ็คขึ้นเป็นอีก8เมตรเมื่อวานนี้เราคำนวณประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีวันนี้ขณะนี้ก็กลายเป็น11เมตรนะฮะ11ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็14นี่ก็รับได้สบายส่วนพวกเราบริเวณรังสิตแห้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่คืออยู่ในรางด้านข้างหมดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับเรื่องความสามารถในการระบายน้ำนะครับถึงเปิดมากขึ้นก็ยังไม่เป็นไม่มีปัญหานะครับวันนี้ก็มีการย้ายเครื่องสูบน้ำด้วยจากทางบางซื่อมาสูบให้ใกล้ขึ้นก็เลยทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตโดยเฉพาะที่หน้าบีบีเอสเองก็แห้งสนิทนะคะแห้งสนิทเองฮะเป็นไงก็ตามแถวสะพานใหม่แถวผลโยธินนะยังมีปัญหาอยู่ฮะคลองสองยังต้องรับน้ำเหนืออยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ข้อจำกัดก็ยังคงมีอยู่นะก็ต้องใช้เวลาต่อไปค่ะครับผมค่ะเราก็ไปดูที่ภาพถัดไปกันนะคะครับหมดแล้วหมดแล้วนะคะครับถ้าอย่างนั้นก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ว่าน้ำเหนือยังไหลเข้ามาอยู่ดีครับโดยเฉพาะผมผงสามโคกนะฮะสามโคกยังเป็นน้ำเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคนเมืองนนท์อยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะตอนนี้นะคะก็คงจะวางใจมากไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าน้ำยังไหลลงมาค่ะโดยเฉพาะคนที่นนทบุรีและฝั่งธนบุรียังคงต้องรับสถานการณ์ต่อไปนะคะที่คนบางนนท์บางส่วนนั้นมีข้อเรียกร้องมานะคะก็มีการตอบรับไปบางเรื่องนะคะแต่ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ